ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เราจะมาทําลูกชิ้นหมูเด้งกันค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะทําลูกชิ้นหมูเด้งทําไว้ทานเองนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนผสมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยนะคะคอนเฟิร์มเลยสูตรนี้อร่อยค่ะทำกินได้ทำขายก็รวยนะสูตรนี้คอนเฟิร์มอร่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีทำกันเลยนะอันนี้ในนี้เราใส่เนื้อหมูบดนะคะใส่เนื้อหมูบดไปแล้ว1กิโลเนื้อหมูบด1กิโลเวลาคุณไปซื้อหมูคุณก็ต้องบอกที่ร้านครับว่าบด2รอบนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ละเอียดหน่อยค่ะถ้าบดรอบเดียวแล้วมันจะหยาบแล้วมันจะทำให้เครื่องปั่นไปยากนะเพื่อนๆนะเราใส่เนื้อหมูบดลงไปในนี้แล้ว1กิโลแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะ200ซีซีหรือ200มลนะคะเพื่อนๆใส่ค่ะทำกินเองค่ะเพื่อนๆอยู่เมืองนอกเมืองนาอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองค่ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายไปสองช้อนโต๊ะนะเราส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในน้ำเลยนะคะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทย1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านี้นะคะเพื่อนๆนะเราก็ใส่ไป1ช้อนโต๊ะพอแล้วเพราะเราเป็นคนชอบกินลูกชิ้นหมูนะคะเพื่อนๆชอบกินก็ต้องทำเองค่ะไปเวลาไปซื้อเขากินก็ไม่อร่อยหรอกค่ะไปซื้อร้านคนจีนก็ไม่อร่อยเขาใส่แป้งเยอะนะคะแล้วก็ผงฟู1ช้อนโต๊ะผงฟูนี้เวลาเราไปซื้อนะมันก็คือเบกกิ้งโซดานะคะเพื่อนๆเบกกิ้งโซดาสำหรับทำขนมค่ะนะคะเวลาไปซื้อที่ร้านก็บอกค่ะว่าเบกกิ้งโซดาสำหรับทำขนมใส่ไป1ช้อนโต๊ะแกยากมองไม่เห็นเพื่อนๆยายแก่แล้วยายตาไม่ดีแล้วเพื่อนๆจะเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนๆฟังนะเราอะกลับบ้านไปเรามีของที่จะเตรียมไว้ที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราใส่เอาใส่ไว้ในชั้นวางของนะเพื่อนๆชั้นวางใส่ได้หมดแต่ไม่มีแค่นิดเดียวชั้นวางของอ่ะเราใส่ไว้แล้วสามีก็ชอบย้ายค่ะย้ายอยู่นั่นเนี่ยไม่รู้ย้ายทำไมนักแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสองช้อนโต๊ะเพื่อนๆน้ำปลายี่ห้อไหนก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆจริงเราปกติแล้วกินยี่ห้อทิพรสพอไปร้านคนจีนแล้วมันมีแต่อะไรอ่ะเพื่อนๆมันมีแต่น้ำปลาตาปลาหมึกพอซื้อมากินแล้วมันรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงเกินไปอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อที่พะโล้ที่ร้านคนจีนบางครั้งก็มีขายบางครั้งก็ไม่มีขายเอาที่เขาเราใส่ขนอไป1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆใส่ขนอไป1ช้อนโต๊ะทีนี้มันมีเป็นก้อนนะเราซื้อมาเป็นก้อนแล้วก็จะใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะใส่ไป1ก้อนนะคะเพื่อนๆใส่ขนอไป1ก้อนคือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในน้ำที่เย็นจัดนะคะเพื่อนๆทีนี้เขาบอกว่าเวลาปั่นนะถ้าจะให้หมูเด้งดีถ้าจะให้ดีต้องใส่ไอ้นี่ไปด้วยใส่น้ำแข็งไปด้วยแต่ทีนี้เราไม่มีน้ำแข็งเมื่อวานลืมทำไว้ใส่แป้งไป4ช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะเราก็รู้สึกจะใหญ่เกินแป้งข้าวโพดนะคะหรือแป้งสาลีนี่กระสบประสงค์หรือแป้งข้าวเจ้าแป้งอะไรก็ใส่ไปเถอะขอให้เป็นแป้งอย่าไปซีเรียสทำกินเองเราไม่ได้ทำขายนะคะไม่มีอะไรอีกพริกไทยใส่ไปแล้วขนออ้าวเกลือผงฟูก็ใส่ไปแล้วนะคะ
ผงฟู1ช้อนโต๊ะใส่ไปแล้วแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะเกลือใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆลงยากนะเนี่ยได้ว้ายฝามันหลุดมันเค็มเพื่อนเค็มฝาที่เขย่ามันหลุดลงไปอู้ทิ้งโอเคเห็นไหมเพื่อนๆฝาเขย่ามันทำให้เกลือหลุดลงไปไม่รู้หลุดลงไปมากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวก็เค็มกินไม่ได้พอดีกันนะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่เครื่องปั่นใครไม่มีเครื่องปั่นก็ต้องนวดด้วยมือนะคะนวดด้วยมือก็อร่อยเพื่อนๆนวดด้วยมือก็ใช้เวลานวดนานหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ไปเทใส่เครื่องที่จะปั่นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ไงไม่รู้ว่าเกลือหลุดลงไปเยอะหรือเปล่าเกลือใส่แค่1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆของเรามันหลุดลงไปฝามันหลุดลงไปทีนี้เราก็มาเปิดเครื่องปั่นกันเลยเพื่อนๆเลยปั่นเลยนะเราถ้าหากว่าเวลาปั่นนะเพื่อนๆคนไหนที่มีน้ำแข็งนะก็ต้องทยอยใส่น้ำแข็งเอามาทุบให้ละเอียดทยอยใส่น้ำแข็งทุก5นาทีนะคะเพราะเวลาเราปั่นนะเครื่องปั่นมันอาจจะร้อนแล้วมันจะทำให้เนื้อคุณไม่เด้งอ่ะแต่นี่ว่าของแกลืมไม่ได้ทำน้ำแข็งไว้เอาที่เราสะดวกเลยนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าทำตามเราคือก่อนจะทำก็ต้องเตรียมทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้ำแข็งเราไม่มีนะโอเคเราก็เปิดเครื่องปั่นเลยค่ะเราเปิดเบอร์1ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเร่งแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาดูกันเนาะหลังจากที่เรานำหมูใส่เครื่องปรุงแล้วเอาไปปั่นนะคะเราปั่นประมาณ15นาทีค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เนื้อหมูออกมาเนียนสวยแล้วนะคะถ้าหากว่าคนไหนที่ชอบเนียนเนื้อเนียนวันนี้ก็ปั่นไปอีกนะคะแต่เวลาปั่นทุก5นาทีคุณต้องใส่น้ำแข็งป่นด้วยนะไม่ถ้าไม่มีน้ำแข็งป่นของเราไม่มีน้ำแข็งป่นเราใส่น้ำเย็นจัดค่ะใส่น้ำในตู้เย็นที่สำหรับดื่มอ่ะน้ำเย็นจัดทุก5นาทีนะคะเพราะว่าเวลาเราปั่นอย่างนี้เครื่องมันจะร้อนค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะใส่กล่องทัพเปอร์แวร์แบบนี้ปิดแล้วเอาไปเข้าช่องฟรีซไว้45นาทีหลังจาก45นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเอามานวดอีกทีนึงประมาณ 3-5 นาทีแล้วค่อยมาต้มปั่นแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวตอนนี้เอาใส่กล่องก่อนแล้วเอาไปเข้าช่องฟรีซไว้ก่อนค่ะ45นาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเอาเนื้อที่ปั่นแล้วนะคะเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้45นาทีพอเราเอาออกมานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็มานวดต่ออีกสักประมาณ5นาที3นาทีถึง5นาทีนะคะเพื่อนๆมานวดต่อเพื่อให้ทำให้เนื้อหมูเขาตื่นตัวนะคะเราก็จะนวดแบบนี้ในขณะที่เรานวดหมูนี่นะคะหมูที่เอาออกมาจากช่องฟรีซเนี่ยเราก็ตั้งหม้อน้ำร้อนทิ้งไว้เลยค่ะนะคะตั้งหม้อน้ำร้อนทิ้งไว้ให้เดือดเลยทิ้งไว้ให้เดือดทีนี้เราก็จะมาปั้นลูกชิ้นใส่ลงไปพอหม้อน้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเบาไฟลงมาให้น้ำมันนิ่งนะคะให้น้ำมันนิ่งก่อนที่เราจะปั้นลูกชิ้นใส่ลงไปนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงน้ำเดือดนะคะมันก็จะทำให้ลูกชิ้นของเราแตกค่ะนะคะ
นี้เราก็จะขอนวดไปก่อนนวดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปั้นใส่หม้อกันรอน้ำให้เดือดกันค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราเบาไฟลงมาให้น้ำเขานิ่งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปั้นหมูใส่ในต้มเลยนะคะน้ำต้องนิ่งนะคะเพื่อนๆอย่าให้น้ำเดือดถ้าน้ำเดือดแล้วมันจะทำให้ลูกชิ้นเราแตกนะคะแล้วช้อนที่เราจะปั้นเป็นลูกชิ้นนะคะเราใช้ช้อนอย่างนี้นะคะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากเพราะว่าถ้าหากว่าใครชอบลูกชิ้นลูกเล็กกว่านี้ก็ใช้ช้อนเล็กกว่านี้หรือว่าถ้าใครชอบลูกใหญ่กว่านี้ก็ใช้ช้อนใหญ่กว่านี้นะคะก่อนจะปั้นนะคะเราก็จะเอามือไปชุบกับน้ำมันพืชก่อนค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเอามือไปชุบกับน้ำมันพืชแล้วมันจะทำให้หมูไม่ติดมือนะคะติดก็ติดน้อยเพื่อนๆถึงยังไงมันก็ยังมีติดอยู่นะคะวิธีปั้นเราก็จะปั้นอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเราปั้นเก่งไหมเราก็ปั้นไม่เก่งหรอกแต่เราก็ทำทานบ่อยนะคะแล้วสูตรนี้ก็อร่อยด้วยค่ะเวลาปั้นเราก็ควรจะทำอย่างนี้นะคะเพื่อไล่อากาศในตัวลูกชิ้นออกด้วยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาตักอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆก็จะมาปั้นใส่ไปอย่างเงี้ยน้ำต้องนิ่งนะคะเพื่อนๆน้ำต้องนิ่งนี่ค่ะแล้วช้อนที่จะตัดลูกชิ้นใส่ก็ควรจะชุบน้ำเย็นหรือว่าชุบน้ำมันพืชนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ชุบแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดช้อนนะคะในระหว่างที่เราปั้นลูกชิ้นต้มนะคะเพื่อนๆก็ควรจะเตรียมน้ำแล้วก็แช่น้ำแข็งไว้นะคะน้ำแข็งเย็นๆเพราะว่าถ้าใช้น้ำเย็นๆแล้วมันจะทำให้ลูกชิ้นเราเด้งดีนะคะเพื่อนๆนะคะเตรียมน้ำแข็งใส่น้ำไว้ให้เย็นๆแต่ทีนี้ของแขกไม่ใส่น้ำแข็งหรอกค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวแล้วน้ำก็เย็นอยู่แล้วด้วยนะคะเพื่อนๆน้ำเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งอีกนะคะน้ำก๊อกอะนะคะถ้าอยู่เมืองไทยก็ต้องเตรียมน้ำนะคะเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งทิ้งไว้ก็ยังมีเล่าค้างอยู่นะคะที่บอกว่าจะเล่าเรื่องตลกของสามีให้ฟังยังเล่าไม่จบเลยเพื่อนๆเราเวลาเราเตรียมของเตรียมอะไรนะคือเพื่อนๆก็อาจจะเป็นคงจะเป็นเหมือนเรานะนะคะเวลาเอาของใส่ในตู้เก็บของใส่เครื่องปรุงใส่อะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็จำว่าเนี่ยเราเอาใส่ไว้ตรงนี้เวลาเปิดหยิบอย่างเงี้ยก็คือรู้อะว่าของเราใส่ไว้ตรงนี้แต่ส่วนสามีแขกนะไม่เหมือนชาวบ้านเพราะดื่มนะคะพอเรามาทำงานกลับบ้านไปตอนเย็นสามีน่าจะเปลี่ยนของในตู้เปลี่ยนจากตรงนู้นไปไว้ตรงนี้เปลี่ยนจากตรงนี้มาไว้ตรงนู้นบางทีมันทำให้เราโมโหนะนะเพื่อนๆเวลาเราเปิดตู้มาเรารู้ว่าของเราเอาเก็บไว้ตรงนี้พอเปิดมาแล้วมันไม่เจออย่างเงี้ยเพื่อนๆเนาะมันก็ทำให้เราโมโหบางครั้งนะเพื่อนๆพอเขาเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนที่วางเลยนะตัวเขาเองเขาก็จำไม่ได้เหมือนกับคนดื่มเนาะเพื่อนๆก็จำไม่ได้พอเราถามหาว่าของของเราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันหายไปไหนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หยิบเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วที่บ้านนะก็มีแค่เรากับสามีสองคนอยู่เราถามว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแล้วใครก็เปลี่ยนนะที่บ้านนี้มีแค่คุณกับฉันสองคนนะแล้วใครก็เปลี่ยนเขาบอกเขาไม่รู้บอกเขาไม่รู้แล้วเป็นอย่างนี้ประจำเพื่อนๆเป็นอย่างนี้ประจำไม่รู้จะทำยังไงนี่ลูกใหญ่นะเนี่ยนี่ขนาดว่าจะปั้นลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ไม่เป็นไรทำทานเองเนี่ยเพื่อนๆเวลาปั้นนะคะเพื่อนๆก็ควรจะบีบบีบบีบอย่างเงี้ยเพื่อไล่อากาศในลูกชิ้นเขาออกก่อนนะคะน้ำที่ต้มก็ต้องนิ่งนะคะอย่าไปใช้ไฟแรงอย่าไปใช้น้ำเดือดนะคะถ้าใช้น้ำเดือดแล้วลูกชิ้นเราจะแตกนะเพื่อนๆเนี่ย
เวลาเพื่อนเพื่อนปั้นเพื่อนเพื่อนก็บีบอย่างเงี้ยเหมือนกับไล่อากาศเขาออกแล้วก็ใช้ช้อนตัดออกมาเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ต้มนะทีนี้เราก็ขอปั้นให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จกันค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เราคือเราก็ปั้นมาจนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้ลูกชิ้นเขาสุกดีนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอย่าไปต้มไฟแรงนะคะเดี๋ยวลูกชิ้นเรามันจะแตกเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะอย่าลืมเตรียมน้ำเย็นใส่น้ำใส่น้ำแข็งไว้นะคะนะคะต้องเอาไปน็อกน้ำเย็นๆเพื่อที่จะทำให้ลูกชิ้นเขาเด้งๆดีแต่ส่วนตัวแขกเองวันนี้แขกไม่ได้ใส่น้ำแข็งหรอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวน้ำมันก็จะเย็นจัดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเขาสุกแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนทีนี้เราก็เตรียมน้ำเย็นไว้แล้วนะคะลูกชิ้นที่มันลอยขึ้นมาแล้วต้มทิ้งไว้แล้วเราก็จะเอามาน็อกกับน้ำเย็นๆเลยค่ะนะคะเพื่อนๆเอามาน็อกไว้น้ำเย็นๆพอลูกชิ้นมันสุกแล้วนะคะมันลอยขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็ควรจะต้มทิ้งไว้อีกสักหน่อยนึงเพื่อให้ข้างในลูกชิ้นเขาสุกดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าลูกชิ้นเขาสุกเด้งดีไหมนุ่มมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะนุ่มมากอะนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันนะคะสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเราทำทานบ่อยมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเอาไปทำแบบสร้างอาชีพได้เลยค่ะคอนเฟิร์มเลยสูตรนี้อร่อยค่ะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะอยู่เมืองนอกอยากทานอะไรก็ต้องทำเองค่ะนะคะประหยัดค่าให้จ่ายด้วยแล้วก็อร่อยกว่าด้วยการที่เราไปซื้อของที่ร้านนะบางทีเขาก็ใส่แป้งเยอะมันก็ไม่อร่อยถูกปากถูกใจอ่ะนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ละค่ะอันนี้เราก็แช่น้ำทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนน้ำเย็นๆอีกรอบหนึ่งแช่เขาทิ้งไว้ให้เขาเด้งดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเอาออกจากน้ำเย็นให้เขาเสด็จน้ำเลยแพ็คใส่ถุงแขกก็จะแช่ช่องฟรีซไว้ค่ะเพราะว่าทำเยอะยังมีหมูอีกกิโลนึงว่าจะทำไส้กรอกอีสานหรือจะทำหมูยอก็เดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวต้องดูเวลาก่อนเมื่อวานนี้ก็ยุ่งทั้งวันเมื่อวานว่าจะทำซื้อหมูมา2วันว่าจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำเมื่อวานนี้คนไข้ชักหนักมากเพื่อนๆสอดยาไปอันนึงไม่หายชักเราสอดไปอีกอันนึงเขาตาค้างเลือดออกเต็มปากกบปากไปหมดเลยเราต้องโทรเรียกคุณหมอให้มาช่วยอ่ะโทรเรียกคุณหมอคือคุณหมอก็คือพี่ชายของคนป่วยนะคะโทรเรียกให้คุณหมอมาช่วยนะเพราะว่าเขาชักแล้วตัวบิดตัวงอไปหมดเลยเราคนเดียวเอาไม่ไหวเพราะเขาตัวใหญ่ด้วยสอดยาให้เขาก็คือชักเขาบิดอ่ะมันก็ทำให้ยาที่สอดให้เขาไปมันคือยามันไม่เข้าตูดเขารูตูดเขาคือเขาบิดไงเพื่อนๆยามันก็หกออกข้างนอกหมดอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องโทรเรียกให้คุณหมอมาช่วยคุณหมอมาถึงคุณหมอก็มาพลิกให้เขานอนตะแคงนะคะเพื่อนๆนอนตะแคงแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาเขาชักหนักๆอย่างนี้นะต้องจับตัวเขานอนตะแคงถ้าไม่จับเขานอนตะแคงนะเขาก็คือหมายถึงว่าเวลาคนป่วยด้วยโรคแบบนี้นะคะเวลาเขาชักเหมือนกับหัวใจเขาอย่างหลังจากที่หัวใจเขาหงายอยู่พอเวลาเขาชักหนักๆหัวใจเขาก็จะกลายเป็นคว่ำแล้วพอเวลาเขาชักหนักๆสอดยาไป1อัน2อันแล้วไม่หายงี้ต้องจับตะแคงแล้วก็ต้องเอามือเข้าไปล้วงในปากเขาอ่ะเอามือเข้าไปล้วงนะคะเอามือเข้าไปล้วงให้เขาแบบไม่กัดลิ้นตัวเองไม่กัดปากตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าเวลานั้นต้องจับนอนตะแคง
นี่ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆคุณหมอบอกจับนอนตะแคงนอนตะแคงเพื่อที่ว่าถ้าปล่อยให้เขานอนหงายแล้วเดี๋ยวเหมือนกับลิ่มเลือดน่ะเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจเขาอ่ะมันเหมือนกับมันบล็อกนะคะเพื่อนๆมันอุดตันน่ะมันบล็อกคุณหมอบอกว่าต้องจับเขานอนตะแคงนะเพื่อที่ว่าจะให้เลือดเขาไหลขึ้นไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงสมองได้ดีคุณหมอเขาบอกอย่างนี้นะโอเคคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ละค่ะชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วแขกก็จะตามกลับไปให้กำลังใจกับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของแขกนะคะคือช้าเร็วคือทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมบ้านหลังนี้ก็จะได้กำไรก็จะได้กำลังใจกลับไปทุกบ้านนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ